วู้ฮู้ตั้งแต่ทำศัลยกรรมอัพหน้ามาใหม่นะคะเรียกว่าสวยใช้ไลกว่าเดิมทั้งงานทั้งเงินเนี่ยวิ่งเข้าชนไม่หวัดไม่ไหวค่ะสำหรับแม่สีตางบัวทองไหนจะงานโชว์ตัวที่ประเทศเพื่อนบ้านก็รับซับอื้อมาแล้วงานเยอะแบบนี้ยังมีดราม่ามาให้ได้ปวดใจจนต้องเสียน้ำตานะคะหลังเธอไปรับเด็กบุญธรรมที่เลี้ยงมาจนสามารถบวชทดแทนให้แล้วเจอกับแม่ของน้องตัวจริงนี่แหละค่ะจะมาเอาลูกคืนตั้งแต่ชายแฮทแท็บจะเป็นฟ้านปิงปิงเหมือนกันไม่ได้ก็เลยไม่ได้หยุดเลยทีเนี้ยตั้งแต่เปลี่ยนหน้าก็คิวก็มาเรื่อยๆค่ะเป็นหนังด้วยเป็นพวกคลิปโฆษณาเพราะฉะนั้นยังผ่านแฟนคลับที่นู้นเรายังเยอะยังเยอะก็ดูจากคอมเมนต์ดูจากคนที่เข้ามาดูไลฟ์เราก็ยังต่างประเทศก็เกินครึ่งผ่าตัด3ครั้งนี่ไม่ได้พักเลยนะ3วันเราก็มีงานที่ลูกค้าเขาก็ช่วยอ่ะเพราะว่าหน้านี้มัน4ล้านแต่ค่าตัวแม่ฟรีนะชั่วคราวครั้งคืนฟรีหมดแต่หน้านี้4ล้านขอ6หลักนะคะสามีก็เหมือนเดิมแต่มากกว่าเดิมอะไรมากกว่าเดิมแม่เพราะความจริงอยู่กันจะ20ปีละมั้ง10กว่าปีเนี่ยก็แยกเตียงอะไรกันหมดแล้วแหละแต่ว่าแม่ยอมรับว่ามีผู้ชายเข้ามาผู้ชายเข้ามานี่เข้ามาตลอดไม่ต้องเปลี่ยนหน้าเพราะแม่โอนไวไงลูกไม่กลัวค่ะคือถ้ากลัวนี่ก็จะไม่กล้าเป็นเน็ตไอดอลไทยแลนด์ตั้งแต่2017เพราะโดนด่าเยอะมากจนฉันเลวไม่ทันเลยตอนนี้จะโดนอะไรอีกคือโดนด่ามันเกิดภูมิต้านทานแล้วไงภูมิคุ้มกันเราเยอะแล้วทีนี้ด่าอะไรมาอีกไม่มีผลนะคะความจริงฉันไม่ได้ตั้งใจจะรับเขาง่ายแต่ดูจากแฟนหน้าอะไรเขาเหมือนหลานชายฉันยินดีจะจ่ายเงินนะแต่เขาต้องการเยอะไปและลูกชายเขาไม่ให้เพราะเขาละโมบอันนี้ต้องถามลูกเขาเองเพราะว่าเราไม่รู้รายละเอียดครอบครัวเขาแต่เขาเป็นคนปกป้องแม่คือถ้าไม่มีเขาแม่โดนแล้วนะแม่ได้เซ็นลูกเป็นลูกคุณทำแบบใช่คนแรกเลยที่จะเปลี่ยนนามสกุลขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ